สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกันลัคนากันในช่วงของเดือนกรกฎาคม2565นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณได้ไนท์ถือดาบนะครับแล้วก็Six of SwordsSix of CupsThree of CupsThe Empressไพ่แปดเหรียญไพ่เก้าไม้นะครับหนึ่งไม้สี่ไม้ไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้ The Tower อิทธิพลใต้สำรับได้ไพ่ The Hierophant นะครับไพ่ถูกเปิดไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกนะครับสำหรับชาวกันลัคนากันได้ไพ่ Six of Swords เกิดขึ้นจริงๆไพ่ดียังมีอยู่นะครับอย่าเพิ่งกังวลจนเกินไปไพ่ Six of Swords แปลว่าชาวกันลัคนากันอาจจะมีความรู้สึกที่มีการคิดมีการตัดสินใจที่อยากจะ move on ไปข้างหน้าอย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะว่าชาวกันลัคนากันอาจจะผ่านพ้นกับความผิดหวังมาความรู้สึกที่ไม่เติมเต็มความรู้สึกที่มีความเศร้าวิตกกังวลหลายๆอย่างคุณกำลังจะเห็นทางออกแล้วเหมือนผู้หญิงคนนี้กำลังปล่อยดาบลงมานะครับทิ้งดาบทั้งหมดแล้วก็เดินไปที่แสงสว่างสังเกตดูว่าตรงนี้มีฟ้าเหลืองๆตรงนี้แปลว่าผู้หญิงคนนี้กำลังจะเดินไปหาแสงสว่างแปลว่าชาวกันลัคนากันกำลังจะปล่อยวางความทุกข์ทั้งปวงแล้วกำลังจะเดินหน้าสู่ความสำเร็จกำลังจะเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าอนาคตที่ไปได้ต่อดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยสำหรับชาวกันคุณกำลังจะเข้าสู่โหมดของความสุขความสมหวังได้โดยการที่คุณจะต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเยียวยาก่อนแล้วคุณจะมีผลลัพธ์กับสิ่งที่ดีตามมานะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาบเนี่ยดาบมันแปลว่าตัวแทนของอุปสรรคแล้วก็ปัญหาส่วนหิมะเนี่ยนะครับมันแปลว่าความหนาวเหน็บความเย็นชาความรู้สึกที่อ้างว้างดังนั้นเนี่ยคุณกำลังเดินหาแสงสว่างแปลว่าคุณกำลังเจอกับแสงสว่างที่ทำให้ตัวคุณน่ะ move on ไปข้างหน้าอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วคุณก็จะมีความสุขความสมหวังที่ดีได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณกำลังติดขัดกำลังสะดุดอยู่บอกไว้ก่อนปล่อยวางแล้วคุณจะค้นพบนะครับกับสัจธรรมของชีวิตที่ดีขึ้นในช่วงของเดือนนี้ใครที่ยังปล่อยวางไม่ได้นะครับคุณน่ะกำลังจะปล่อยวางได้แล้วเพียงแต่บางทีคุณต้องพยายามตกผลึกกับความรู้สึกของตัวเราเองก่อนมีไพ่ The Hierophant เกิดขึ้นไพ่ The Hierophant นะครับแปลว่าคุณอาจจะต้องไปขอคำชี้แนะคำแนะแนวนะครับจากผู้รู้แล้วคุณจะสามารถปลดล็อกพันธนาการกับความรู้สึกได้หรือคุณอาจจะต้องตื่นรู้ด้วยตัวเองก็ได้นะครับเพราะ The Hierophant แปลว่าเราสามารถที่จะเข้าใจในหลักธรรมหรือหลักความเป็นจริงของโลกมนุษย์เนี่ยนะครับของกฎกติกาของความเป็นโลกของเราเนี่ยนะครับมากขึ้นเราเข้าใจแล้วเราจะได้ตกผลึกนะครับตกผลึกเสร็จเราก็สามารถ move on ได้อะไรที่มันเป็นปัญหามันเป็นอุปสรรคคุณต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจกับปัญหานั้นให้ได้มีสติกับการรับมือแล้วชาวกันลัคนากันคุณจะปลดปล่อยพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างได้เกิดผลที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าไพ่ The Tower มาเป็นไพ่สรุปThe Tower เนี้ยนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก่อนข้อดีแปลว่าคุณจะหลุดพ้นคุณจะสามารถเคลียร์พลังงานในด้านลบออกไปแล้วเริ่มต้นใหม่นะครับในสิ่งที่ดีขึ้นการเริ่มต้นก็คือไพ่1ไม้1ไม้หมายถึงแพชชั่นหมายถึงการที่ตัวคุณเองอาจจะมีการเริ่มต้นมีอะไรที่มันเป็นแสงสว่างนำพาชีวิตให้กับตัวคุณที่ดีนะครับสามารถเคลียร์ปัญหาได้อย่างที่บอกว่า Six of Swords เนี่ยใครปล่อยวางได้คุณจะเจอแสงสว่างที่ดีได้ก่อนเพื่อน1ไม้อ่ะนะครับมันก็คือตัวแทนแห่งไฟเนี่ยเป็นไฟปรารถนาไม่ใช่ไฟธรรมดามันเป็นไฟแห่งความเจริญเติบโตไฟแห่งความแบบ
เขาเรียกว่าเหมือนกับความร้อนที่ให้นะครับแสงสว่างที่ดีกับตัวคุณทําให้ตัวคุณเนี่ยมีความสุขความสมหวังที่ดีเพราะว่าคาถาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นคาถาที่เขาเชื่อกันว่าเป็นคาถาแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับมันจะเปลี่ยนหิมะเนี่ยเป็นดอกไม้เป็นอะไรที่อุดมสมบูรณ์ได้เพราะหิมะอยู่เนี่ยจะไม่มีพืชพันธุ์ทยาหารเกิดขึ้นแปลว่ามันจะเกิดการขาดแคลนมันจะเกิดความรู้สึกเศร้าวิตกกังวลใดๆแต่ถ้าความสุขความสมหวังมาทุกอย่างจะมีการเริ่มต้นใหม่มีการผลิดอกออกผลคุณนะครับไม่ต้องไปเสียดายอะไรที่มันผ่านมาแล้วจบมันไปมันคืออดีตเราก็มุ่งหน้าสู่อนาคตอนาคตของคุณกำลังจะดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณก็จะมีโอกาสของการที่ตัวคุณนั้นจะหลุดพ้นและสามารถเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้แม้กระทั่งใครที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของภาวะการงานนะครับในออฟวานเกิดขึ้นนับวันคือ9 ไม้แปลว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้ามีความรู้สึกที่แบบจนกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกกับในเรื่องของคนในองค์กรนะครับรู้สึกเหมือนกับถูกเอารัดเอาเปรียบถูกมีปัญหามีประเด็นถูกลุมกินโต๊ะใดๆนะครับมีความรู้สึกที่อ้างว้างโดดเดี่ยวอะไรประมาณนี้เลยอยากจะเริ่มต้นงานใหม่ก็คือ1 ไม้ไม่ถึงการเริ่มต้นหมายถึงตัวคุณเองอาจจะมีจินตนาการมีความคิดอะไรที่ดีขึ้นก็ได้ถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมคุณก็สามารถที่จะมีอะไรดีๆเข้ามากับชีวิตมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมันเป็นอะไรที่ตัวคุณเองสามารถที่จะแบบมีไอเดียมีครีเอทีฟมีแรงบันดาลใจมีอินสปิเรชันใหม่ๆที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกเบิร์นเอาท์มีความรู้สึกที่เหนื่อยล้ากับการทำงานเหนื่อยล้ากับการที่ต้องแบบสู้รบปรบมือกับคนในองค์กรในที่ที่นี้นะครับดังนั้นคุณก็อาจจะอยากแสวงหาอยากจะเริ่มต้นงานใหม่ๆก็เลยอยากจะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับจากไพ่6 of Swordsคือการละทิ้งแล้วก็ทาวเวอร์คุณอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกับบุคคลอื่นในที่ทำงานหรือจะเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรก็แล้วแต่ก็เลยแบบเหมือนอยากจะจบลงบางคนอาจจะมีการตกงานอย่างกระทันหันเกิดขึ้นได้ในสำหรับบางคนถ้าคุณมีปัญหาคุณมีการทะเลาะเบาะแว้งกับคนในองค์กรคุณอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งแต่มันมีหนึ่งไม้มาเพราะว่าคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะครับคุณจะได้งานใหม่นะแล้วงานใหม่นั้นอาจจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะต้องพยายามระงับอารมณ์ความรู้สึกโทสะของตัวเองนิดนึงอย่าเพิ่งหุนหันพลันแล่นอย่าเพิ่งคิดอะไรเร็วจนเกินไปไหนถือดาบมาไหนถือดาบเนี่ยแปลว่าคิดอะไรทำอะไรรวดเร็วว่องไวมากเลยแบบคิดได้ปุ๊บก็อยากทำปั๊บเลยประมาณนั้นพอคิดอยากจะออกก็ออกเลยแบบนั้นเป็นต้นบางทีคุณอาจจะตกงานอย่างกระทันหันอย่างที่บอกไปหรือมีปัญหากับเพื่อนพ้องของคุณแบบที่แบบมีปัญหาแล้วไม่สามารถแบบจะแก้ไขปัญหาได้โดยทันท่วงทีเนาะดังนั้นคุณก็ต้องใช้เวลากับการที่ต้องปกผลึกนะครับต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจก่อนหรือปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคุณนะเพราะว่าในช่วงของเดือนนี้ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อาจจะมีการช่วยเหลือแล้วก็อุปถัมภ์กับตัวคุณได้จากไพ่ The Empress The Empress แปลว่ามีโอกาสจะมีคนที่ใจดีนะครับแล้วก็คอยช่วยเหลือสนับสนุนให้กับตัวคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับบางคนเป็นรุ่นพี่อะไรแบบเนี้ยที่อาจจะช่วยเหลือเรานะครับที่ทำให้เราสามารถก้าวขั้นผ่านความยากลำบากความรู้สึกที่ไม่โอเคไปหรือมีในลักษณะของอะไรที่สามารถเติมเต็มความสุขความหวังได้นะครับทำให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ทุกสิ่งได้ที่ทำให้เกิดความมั่นคงได้อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าใครที่ move on ได้นะครับในช่วงของเดือนนี้คุณก็จะเจอความสุขความสมหวังนะแล้วก็มีโอกาสที่ตัวคุณเองจะสามารถลงหลักปักฐานกับในเรื่องของภาวะการงานได้ดีขึ้นการงานที่คุณออกนะครับการงานที่คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่มันจะมีโอกาสของการที่ตัวคุณเองนั้นจะได้รับโอกาสดีๆแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขนะครับกับในเรื่องของการทำงานที่ดีขึ้น4 of Wands แปลว่าคุณมีโอกาสจะได้ตำแหน่งชื่อเสียงได้ด้วยนะครับหรือการโปรโมทในสายงานของตัวคุณเองเนาะและก็อาจจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเพื่อนพ้องของคุณหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้สังเกตดูว่าผู้ชายคนนี้กำลังประคองผู้หญิงคนนี้นะครับโดยการที่แบบค่อยๆย่างค่อยๆเดินน่ะเหมือนการดูแลเอาใจใส่ไงมันก็แปลว่าแบบการงานก็ค่อยๆดีขึ้นฟื้นคืนนะครับดีขึ้นจากแต่ก่อนเรารู้สึกว่าเราแบบ
อ้างว้างโดดเดี่ยวไม่มีใครช่วยเหลือเราเลยนะครับแล้วก็ไม่มีใครเห็นใจไม่มีใครมาแบบเหมือนช่วยเหลืออะไรกับเราเลยเราตกในภาวะของความยากลำบากด้วยตัวเราเองแต่ตอนนี้เริ่มมีคนมาประคองเราละเริ่มมีคนมาใส่ใจดูแลกับเราแล้วมาคอยซัพพอร์ตเราแล้วมากขึ้นด้วยนะครับการทำธุรกิจก็ค่อยๆเติบโตค่อยๆมั่นคงค่อยๆหมุนเงินได้มี egg of pentacle คือแปลว่าคุณสามารถหมุนเงินได้นะครับสำหรับใครที่อาจจะทำธุรกิจส่วนตัวอะไรแบบเนี้ยอาจจะแบบบางคนอยากจะจบไปเลยนะแบบกลัวการขาดทุนมากบางทีขาดทุนแล้วอ่ะมันทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหลายๆอย่างเนาะเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ไม่ดีด้วยยอดขายก็ไม่เติบโตรู้สึกว่าแบบหมดแพชชั่นแล้วอ่ะกับการทำงานนะครับกับการลงทุนอะไรแบบเนี้ยมันขาดทุนคุณก็รู้สึกว่าลงทุนไปก็มีแต่จมทุนดังนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยมันจะค่อยๆมีการรีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับค่อยๆมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีแล้วเพราะว่าเท่าที่ดูตอนในช่วงประมาณช่วงหนึ่งอะนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยโคจรเป็นมรณะกับดวงชะตาตอนนี้ดาวศุกร์ได้เข้ามาเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนสุภะแปลว่าการเจริญเติบโตการงอกเงยและเป็นเกษตรบดีเพราะความมั่นคงด้วยนะแปลว่าการเงินของคุณจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นดังนั้นคือใครที่ติดขัดจะค่อยๆดีขึ้นแล้วนะครับดังนั้นการงานก็มีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนาที่ดีแล้วก็เติบโตในสายงานมีคนคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือดีมากเลยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินของคุณนะครับมีไพ่ Egg of Pentacle คือได้8เหรียญการเงินของชาวกันลัคนากันจะค่อยๆดีขึ้นสามารถหมุนเงินได้ดีมากขึ้นนะครับทำงานมากได้ง่ายขึ้นนะครับการเงินเนี่ยดีขึ้นการลงทุนต่างๆค่อยๆโฟลว์นะครับค่อยๆมียอดสั่งซื้อมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีคนมาแบบดีลกับคุณมากขึ้นการเงินค่อยๆมีโอกาสเติบโตพัฒนาที่ดีมากขึ้นนะครับและมีไพ่ The Empress เกิดขึ้นด้วยถ้า The Empress เกิดขึ้นเนี่ยแปลว่ามีโอกาสที่การเงินของคุณนั้นจะเติบโตพัฒนามั่นคงที่ดีเพราะว่า The Empress แปลว่าเศรษฐีนีนะครับแปลว่าการมีทรัพย์สินที่อุดมสมบูรณ์นะแปลว่าชาวกันลัคนากันเนี่ยค่อนข้างมีเงินที่สะพัดพอสมควรถึงแม้จะไม่ขึ้น9เหรียญ10เหรียญก็จริงแต่8เหรียญก็คือแบบ8เต็ม10แล้วอะแปลว่ายังไงก็ยังมีโอกาสของการเงินที่ดีอยู่นะครับแล้วก็พัฒนาเติบโตดีเพราะว่ามี The Empress เกิดขึ้นด้วยแต่ระมัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่าบางทีเราอาจจะหมดไปกับงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานออกสังคมนะครับจากไพ่ Tree of Cup เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะต้องแบบเหมือนใส่ซองนะครับไปงานแต่งเพื่อนหรือว่างานอะไรต่างๆหรือไปเที่ยวไปดื่มไปสังสรรค์นะครับไปแฮงเอาท์กับเพื่อนไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอะไรแบบเนี้ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางการสังสรรค์ปาร์ตี้เยอะไปนิดนึงเนาะก็พยายามจัดสรรปันส่วนสักนิดนึงนะครับแล้วอาจจะมีผลลัพธ์ที่ดีกลับคืนมาในอนาคตข้างหน้าจากไพ่สิกออฟคัพเกิดขึ้นอะไรที่มันแบบไม่โอเคมันจะค่อยๆผ่านไปแล้วมันจะมีสิ่งที่ดีตามมาภายหลังนะครับแล้วอะไรที่เสียไปแล้วคุณจะได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งจากสิกออฟคัพถ้าคุณปล่อยวางนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภนะครับสำหรับชาวกันแล้วก็ลัคนากันกันบ้างขอไพ่ให้โชคลาภนะครับของชาวกันลัคนากันด้วยนะครับไพ่ใบแรกโอ้ The Hangman เลยนะครับไม่ต้องกังวล นะครับเพราะมันเป็นไพ่โชคลาภแล้วก็ไพ่ The Judgment แล้วก็ไพ่6ถ้วย6ถ้วยมา2ใบนะครับแสดงว่ามีโอกาสสูงมากกับ6ถ้วยคือไพ่บอกว่านะครับมีโอกาสที่ตัวคุณเองอาจจะถูกรางวัลได้นะและก็อาจจะถูกรางวัลจากเลขที่เคยออกมาแล้วนะครับคือคุณลองต้องไปดูเอาเองว่าเลขไหนที่คุณสนใจและมันต้องเป็นเลขที่เคยออกรางวัลมาแล้วอ่ะเคยถูกรางวัลมาแล้วหรือว่าเคยออกเลขนั้นมาแล้วประมาณนั้นอาจจะมีโอกาสของการถูกรางวัลได้แต่อย่าออลอินนะครับเพราะมันมีแฮงแมนด้วยแฮงแมนแปลว่าบางทีได้ไม่คุ้มเสียอาจจะกลับตลับปัดก็ได้สิ่งที่เก่งการเอาไว้อาจจะไม่เป็นผลตามสิ่งนั้นแต่มีไพ่ The Judgment มาด้วย
แปลว่าอะไรที่เราไม่ได้กะเกณฑ์เอาไว้อาจจะถูกรางวัลเลขนั้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยคือลองแบ่งรับแบ่งสู้แล้วก็จะกระจายการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆอยากจะบอกนิดนึงว่าคนไทยเราชอบลาภลอยกันมากเลยอันนี้ไม่ผิดหรอกถ้าคุณอยากจะมีความหวังกับลาภลอยแต่อยากจะบอกนะครับว่ามันก็มีส่วนถูกน้อยมากเลยนะคุณลองกระจายการลงทุนไปลงทุนในกองทุนรวมก็ได้นะครับหรือว่าเสี่ยงมากหน่อยก็หุ้นอะไรแบบนี้ก็ได้คริปโตก็ได้เนาะแต่ตอนนี้คริปโตเป็นขาลงแล้วนะครับก็เหลือแต่หุ้นกับกองทุนรวมก็ยังแบบฝากในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะเพราะว่ากองทุนรวมเนี่ยบางทีแล้วติดลบในปีนี้แต่ปีหน้าอาจจะบวกได้นะครับแต่ซื้อหวยซื้อลาภลอยเนี่ยไม่ถูกคือไม่ถูกเลยนะครับมันคือ0บาทเลยนะแล้วคุณต้องซื้อทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยบางทีแล้วมันไม่ได้อะไรเลยแต่กองทุนรวมขาดทุนอย่างน้อยก็ยังได้ปันผลนะถ้าคุณซื้อแบบปันผลเนาะดังนั้นก็คืออยากจะบอกว่าคุณก็ลองกระจายไม่ได้แบบว่าเชียร์ว่าต้องซื้อแต่กองทุนเท่านั้นแปลว่าซื้อเลขลอยลาภลอยก็ยังได้อยู่แต่คุณต้องกระจายบ้างมันจะได้แบบมีหลายๆแอสเซทในการที่ตัวคุณเองจะได้สร้างความมั่งคั่งกับตัวคุณเนาะไพ่ Six of Cups นะครับแล้วก็ไพ่ Judgment แปลว่าคุณมีโอกาสจะถูกรางวัลพอสมควรแต่ถูกแบบไม่คาดฝันแล้วก็อาจจะเป็นเลขที่อาจจะเคยถูกมาแล้วหรือเลขที่เคยออกมาแล้วเนี่ยมันออกซ้ำประมาณนั้นนะครับแล้วต้องกลับเลขด้วยนะครับอาจจะมีโอกาสของการถูกรางวัลได้เนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ